Welcome to วัดโพธิ์ไม่ถึงแล้วนะคะวัดโพธิ์เข้ามาประตูด้านหลังนะอาการเข้าก็มีหลายทางนะคะขึ้นอยู่ว่านั่งตุ๊กๆมานะขึ้นอยู่ว่าเขาจะพาไปลงจุดไหนนะก็เข้าได้หลายทางและออกได้หลากหลายที่นะคะเราจะชมไหว้พระที่วัดโพธิ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปวัดอรุณนะวันนี้พอมีเวลาเหลือนะส่วนตรงวัดอรุณนะคะเพราะว่าต้องทำเวลาต้องกลับไปอาบน้ำด้วยเปียกทั้งหมดทั้งตัวเลยนะอะไรวะได้ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะวัดพระแก้วแน่นมากมากนะมากมากมากที่สุดนะแต่ก็เป็นการดีนะคะได้เงินไหลเข้าประเทศไทยเนาะแต่ละต้องรู้ด้านในวัดโพธิ์เยอะไหมนะตรงนี้อันอยู่ด้านหลังนะคะตรงนี้แต่ที่หันพระนอนนะคะองค์ใหญ่ที่สุดนะคะเดี๋ยวพาไปเข้าชมด้านในมีพระปรางนะคะมีอยู่ห้ายอดเช่นกันนะคะส่วนด้านขวามือของเราเป็นมีหันพระนอนนะคะเดี๋ยวด้านในนะคะเป็นสถาปัตยกรรมของที่เป็นลายโบตัดนะคะคือใช้กระเบื้องทั้งหมดนะคะอาส่วนวัดอรุณก็เป็นแก้วนะคะวัดพระแก้วเป็นแก้วนะคะตัวนี้เป็นกระเบื้องลายครามนะคะเหมือนกระเบื้องเก่าสมัยก่อนค่ะเดี๋ยวอันพาไปค่ะตรงนี้คือวัดโพนะคะเดี๋ยวอันจะพาเข้าไปชมเขาเรียกอะไรมันร้อนมากเรียกไม่ถูกเลยนะสัญลักษณ์วัดโพนะคะถ่ายแล้วก็นอนนะคะเดี๋ยวอาจจะติดแอร์พายุก็ฟางก่อนนะคะจะตัดก็ที่ตรงนี้ก็พระปางนะคะพระปางห้ายอดสวยมากมากมากอันนี้พระปางวัดโพนะคะอันนี้คือองค์เล็กเนาะส่วนใหญ่ใช้กระเบื้องนะคะเป็นลายโบตั๋นนะคะนักท่องเที่ยวจะไม่เยอะเหมือนวัดพระแก้วนะคะอันนี้คือพระปางวัดโพนะคะสวยนะคะเนี่ยโอ้แต่แดดบ้านเราแล้วก็สุดจัดประหลัดปอกนะคะสวยมากๆเลยเนี่ยถ้าใครมีโอกาสมาวัดพระแก้วก็แวะวัดพระโพวัดพระโพอ่ะวัดโพนะคะแล้วก็วัดอรุณนะคะยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งตีกันนะคะก็เป็นอะไรนะลูกเตียนอันนี้คือวัดโพนะคะสวยมากๆเลยเนาะพระปางวัดโพนะคะสวยไหมคะถ้าเราไปถ่ายใกล้ๆอ่ะเราจะไม่เห็นนะเห็นเฉพาะฐานนะคะอันนี้มันอยู่ไกลนะคะก็จะลายนะคะลายโบตันแบบนี้ค่ะลายก็เหมือนไอ้พระปางองค์เล็กๆนะคะร้อนลงมากค่ะตอนนี้อยู่วัดโพไอ้ก็ไม่ได้ใจว่าจะไปวัดอรุณไหมแต่เป็นลายมากๆเลยพักยกก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้อันยังไม่ได้พาเข้าไปไหว้วิหารพระนอนนะวันนี้มันร้อนนะแต่มันร้อนอบอ้าวอ่ะร้อนเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปไหว้วิหารพระนอนแล้วน่าจะกลับแล้วค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเย็นๆเหมือนฝนนะฝนจะตก
ตอนมานั่งเครื่องมาตอนกลับนั่งรถทัวร์กลับดูทรงเหมือนประหยัดนะไม่ใช่นะคะตั๋วเครื่องบินอะกลับ 1,300 นั่งรถทัวร์กลับ 1,000 บาทแต่ใช้เวลา10ชั่วโมงแต่นั่งเครื่องกลับใช้เวลา1ชั่วโมงกับ20นาทีแต่ถ้าเรานั่งรถทัวร์ก็ไม่รีบไม่ร้อนนะคะกับไฟเย็นก็ได้นะกับเที่ยวเย็นไม่ใช่ไฟเย็นสาวร้อนค่ะร้อนๆนี่ต้องกินเปรี้ยวๆนะคะวิตามินมันจะทำไอ้วิตามินซีมันจะทำให้เราสดชื่นแล้วก็ไม่เป็นลมครีมกันแดดก็โบกนะคะเมื่อกี้โบกเยอะไปหน่อยคือด้วยความที่มันร้อนคือครีมอ่ะเนื้อครีมมันเหลวมากว่าเขาให้ทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทาทั้งแข้งทั้งขาทั้งหน้าเลยไม่เหนอะนะคะวาสลีนไม่เหนอะแต่มันเยอะเกินไปพอมันเยอะเกินไปเหงื่อเราไหลเข้ามันเข้าตานะคะมันแสบตาโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปไหว้วิหารพระนอนแล้วก็จะกลับแล้วนะคะคือกลับหน้าที่นี้ไม่ได้กลับบ้านคือกลับไปอาบน้ำที่ขนส่งคือน่าจะไปอาบน้ำที่นครเชแอร์นะคะแล้วก็โบกรถต่อเข้าไอ้หมอที่สองคือเรานั่งรถไอ้สมบัติทัวร์นะสุพรีมนะคะ VIP 20ที่นั่งนะคะก็บอกเราจะนั่งคนเดียวนะคะแล้วก็มีอะไรนะที่ชาร์จแบตอ่ะแล้วก็มีดูหนังฟังเพลงนะแต่อันว่าอันน่าจะน็อกอ่ะน่าจะหลับแล้วว่ากันร้อนมากๆนะคะโอเคค่ะไปไหว้พระกันวิหารพระนอนนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะคะเข้าไปข้างในค่ะรู้สึกว่าคืออะไรไม่ให้ใส่หมวกถ่ายรูปได้นะคะแต่ไม่ให้ใส่หมวกนะคะตรงนี้วิหารพระนอนนะพระปรางของวัดโพนะคะถ้าถ่ายใกล้ๆเราไม่เห็นเนาะพระปรางเขาองค์ใหญ่มากๆอะค่ะสวยเลยค่ะบรรยากาศจบคลิปไหว้พระของวันนี้นะคะอันไม่ได้ข้ามไปวัดอรุณนะคะด้วยอากาศที่มันร้อนมากอันไม่ไหวนะไว้โอกาสหน้านะคะอันขึ้นมากรุงเทพทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ